ถวเมื่อก่อนเนี่ยนะสุพรรณบุรีใช่ป่ะใช่เราก็จะเห็นแต่แค่นาแห้วบ้างอะไรบ้างนาแห้วอ่ะจริงๆนาสมหวังสิเธอนาสมหวังก็เขาขายกันตามถนนหนทางครับแต่เดี๋ยวนี้นะคุณยังไงคาเฟ่ขึ้นมาแบบว่าโอ้โหสไตล์เก๋ๆมากเลยอยากไปเลยบางทีเราคิดว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ไทยหรือเราอยู่ยุโรปกันเนี่ยอะไรอย่างนี้ยุโรปเลยหรอมีจริงจริงไปดูอ่ะแต่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะครับลองดูนะฮะเขาเปิดคาเฟ่แบบสุดว้าวมากๆเลยแล้วก็ชูเอกลักษณ์บ้านๆนะฮะชูเอกลักษณ์ของบ้านเกิดสไตล์ไทยทรงดำว้าวจริงมีป้ายแล้วนี่ในช้างนะฮะไทยทรงดำพร้อมกับรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนเนี่ยมาทำเป็นเมนูอร่อยว่าไม่ได้นะภาคกลางของเราโดยเฉพาะสุพรรณบุรีนะครับวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นปลาก็ดีผักหญ้าของเขาอ่ะมีหมดเลยแล้วเขาก็รับซื้อมาไปมาทำเมนูให้กับแขกที่มาเยี่ยมนะครับอ่ะร้านในช้างคาเฟ่นะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองสุพรรณแล้วไงต่อเรานั้นอยากไปจริงๆใช่หรอใช่เพลงนี้หรออยากไปจริงๆครับจริงๆแล้วที่อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีค่ะเปิดได้ไม่ถึงเดือนเองก็มีคนเนี่ยนะมากินมาเที่ยวมาเช็คอินถ่ายรูปกันอย่างคึกคักเลยฮะเพราะว่ามีความสวยงามที่แตกต่างนะครับเขาตกแต่งด้วยไม้ยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็ไม้ไผ่ทั้งหลังเลยชัญญาจ้าโทนสีของเขาก็จะเป็นสีดำสีขาวนี่แหละฮะหลังคามุงจากแบบนี้นะฮะตามแบบฉบับของไทยทรงดำหรือราวส้งนั่นเองโอ้โอ้สวยอะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเห็นไหมฮะคุณวัสดุที่ใช้มาแขวนแบบนี้เนี่ยคุณเห็นปะแบบนี้เลยนะฮะใช้ตกแต่งบ้านออกโทนสีดำนะฮะแล้วก็ใช้ใบจากเนี่ยมุงหลังคาค่ะนะครับคุณเชษฐาช้างทองหนุ่มวัย26ปีเจ้าของร้านแม่เจ้ายังหนุ่มน้อยอยู่เลยเป็นเจ้าของแล้วโอ้นี่นะฮะคุณจะรวยไปถึงไหนกันนี่นี่นะฮะค่ะเราบอกว่าเคยทำงานบริษัทออกแบบคาเฟ่ที่ภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์คาเฟ่แบบโมเดิร์นนะนะเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวพอทำงานเก็บเงินได้สักพักนึงลาออกอย่างนี้ต้องลาออกอีกแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านเกิดที่เมืองสุพรรณเลยนะคะที่อำเภออู่ทองเอาทุนเนี่ยที่เก็บสะสมได้เนี่ยนะครับมาเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆใช้ทุนไม่สูงมากนะครับแต่ทำเป็นคาเฟ่บ้านไทยทรงดำใช้วัสดุตกแต่งเรียบง่ายอากาศก็ถ่ายเทเย็นสบายหลังคามุงจากแบบนี้ตามเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นเนี่ยครับค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยครับผมอะเคารพและอยากจะส่งต่อสิ่งเนี้ยให้กับสายตาคนอื่นได้รับรู้แต่ทีเนี้ยผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์อะมันเข้าถึงยากคนไม่เก็ตพอคนไม่เก็ตปุ๊บแล้วอะไรที่ในยุคเนี้ยคนเก็ตคาเฟ่ใช่พี่ก็รู้ว่าคาเฟ่คนเก็ตมันดูเข้าถึงง่ายมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์โอ้โหเจ้าของหน้าตาดีนะเนี่ยใช่ไหมเข้มเข้มจมูกโด่งมากเนาะจมูกเก็บเงินเลยนะน้องทำจมูกไหมบอกก่อนอย่าสิไปถามเขาอย่างนี้ได้ไงต้องถามไม่ได้ถามได้เดี๋ยวนี้เขาไม่อะไรกันแล้วถามเลยเอาออกมาหล่อดูดีก็โอเคนะแต่เขาหล่อมากเลยนะยังเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะแต่ว่าดูดิเขาคิดมาทำเป็นแบบนี้ละยาวแบบนี้นี่คือใช่เลยส่วนวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเนี่ยนะครับคุณก็รับซื้อจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้กุ้งหอยปูปลาใครมีอะไรก็เอามาขายที่ร้านเนี่ยนะฮะเมนูแนะนำมีทั้งกับข้าวแล้วก็อาหารจานเดียวนะครับมีไอ้นี่ด้วยจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนก็มีด้วยคุณหลากหลายจริงๆหลากหลายอ่ะมีตัวเลือกเยอะแยะเลยเครื่องดื่มเขาก็มีนี่จิ้มจุ่มนี่กำลังเตาะไข่ลงไปแบบนี้นะครับลงไปเลยจ้าเครื่องดื่มก็มีนะครับมีทั้งกาแฟส้มเสาวรสเลมอนโซดานะฮะชาไทยโกโก้กินคู่กับเค้กช็อกโกแลตนะครับคุณสตรอเบอรี่ชีสเค้กแบบนี้ก็มีด้วยนะครับคุณชอบกินไหมมากแบบนี้เลยอุ้ยน่าทานดีจริงๆคืนน้ำลายหน่อย ตอนนี้นะกำลังเตรียมเปิดพื้นที่อีก3ไร่นะฮะให้ชาวบ้านเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนทั้งผ้าทอเครื่องจักสานรวมทั้งจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยทรงดำนะครับมาโชว์ในพื้นที่ด้วยโอ้พระคุณกิ๊บเก๋มากเลยได้ช่วยด้วยนี่เขาคิดดีมากเลยนะคิดแบบคิดแทนคนในหมู่บ้านแล้วสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยจริงครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าไปสุพรรณบุรีนะครับแวะไปชิลกันได้นะครับที่ร้านในช้างเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่9โมงไปจนถึง4ทุ่มนะครับติดตามได้ทางเพจนายช้างคาเฟ่สุพรรณบุรีข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง